เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบนะครับทั้งสูญเสียคนในครอบครัวไปจนถึงบ้านเรือนเสียหายมีกลุ่มอาสาสมัครวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดปัตตานีได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองปาเต้ทีวีครับในช่วงปิดเทอมนี้น้องๆ อาสาสมัครจากวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีมาที่ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพเพื่อช่วยกันสร้างห้องน้ำหลังเล็กๆให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบ้านของซิตีนอเจ๊เลาะที่เริ่มผุพังและไม่ได้ซ่อมแซมเพราะสามีของเธอถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจากคดีความมั่นคงทำให้เธอต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเครือข่ายสตรีชายแดนใต้จึงรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างและชวนน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคการอาชีพมาช่วยกันซ่อมบ้านให้วันนี้ก็คือที่ได้ยินเนี่ยกะทีเลยบอกว่าจะมาทำห้องน้ำแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์สุดๆเลยภูมิใจมากๆถึงแม้ว่าเป็นความเล็กๆน้อยๆสำหรับครอบครัวคนอื่นแต่ว่าสำหรับครอบครัวของกะก็คือว่ามันยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ขอบคุณสมัครน้องๆทางนักศึกษาแล้วก็คณะอาจารย์แล้วก็เครือข่ายของผู้หญิงของเราเนี่ยมาช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงเสียสละเวลาของเขาอ่ะมาช่วยเหลือครอบครัวของกะก็อาธรรมิลัตตรงจุดนี้ด้วยการให้ความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมนอกจากนักศึกษาได้ลงมือทำจริงโดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นงานอาสาสมัครที่ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ต่อสาธารณะผมก็เลยโทรประสานลูกศิษย์ในช่วงนี้ก็เป็นการปิดภาคเรียนไปแล้วแล้วก็เลยโทรประสานดูว่านี่มีงานอยู่งานหนึ่งเราสามารถที่จะไปช่วยเขาได้ไหมเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกแล้วก็ของวิทยาการอาชีพเราก็โทรประสานทางก็ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ว่ายินดีที่จะไปช่วยด้วยจิตที่ต้องการที่จะช่วยมา3คนแล้วก็อาจารย์คนหนึ่งก็อาจารย์ก็บอกว่าขอช่วยไปช่วยสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวยากจนอะไรงานนี้ก็รู้สึกภูมิใจบ้างนิดหน่อยสิบปีความรุนแรงที่ชายแดนใต้เธอเป็นเพียงครอบครัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่หากยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังสูญเสียหัวหน้าครอบครัวซึ่งคนในพื้นที่พยายามรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือแก่กันภายในพื้นที่เท่าที่จะทำได้และหวังเสมอว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นในเร็ววันนักข่าวพลเมืองปาเต้ทีวีรายงาน